อ๋อใช่ค่ะจริงๆมีมาตั้งแต่วันที่21กันยาแล้วค่ะซึ่งก็คือเป็นวันเกิดมิวแต่ว่าเหมือนเงินอันเนี้ยเพิ่งแบบว่าเอาไปสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นสร้างเหมือนเป็นโรงเรียนค่ะให้น้องๆบนดอยค่ะฝากที่สังกัดอะไรอมก่อยค่ะเชียงรายค่ะทำทุกปีเลยไหมครับใช่ก็จะทำทุกปีอย่างปีที่แล้วก็จะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะเด็กพิการอันนี้คือได้ไปเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นแบบสร้างทั้งโรงเรียนเลยเงินที่ได้มามันไม่พอสร้างทั้งโรงเรียนค่ะก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะต่อไปจะยังไงต่อไปยังหมายถึงว่าปีหน้าอย่างเงี้ยหรอคะยังไม่รู้เลยค่ะใช่แต่เดี๋ยวไว้เราใกล้ๆแล้วเราไม่คิดจริงๆว่าตอนนั้นเราอยากจะทำบุญกับอะไรอันนี้ก็คือไปมอบให้เขาใช่ค่ะจริงๆมอบให้นานนะคะแต่เหมือนเขาเพิ่งแบบว่าเริ่มโครงการอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตอนนี้แพนยังต่อเนื่องอยู่ป่ะต่อเนื่องค่ะจริงเราก็อยากจริงๆก็อยากจะสร้างแบบว่าทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเงินมันต้องใช้เงินแบบค่อนข้างจะเยอะค่ะใช่น้องโรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างลำบากมากลำบากมากค่ะคือแบบว่าอยู่เป็นแบบว่าไม่มีอะไรเจริญตรงนั้นเท่าไหร่อะค่ะเราพอได้ไปเห็นเรารู้สึกไงบ้างคะสมมุติได้เห็นจากในรูปนะคะจะเป็นแบบเหมือนก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านอย่างเงี้ยเก่าๆแล้วค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่เป็นอาคารเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเรื่องโรงเรียนนะอ๋อก็อันนี้มูไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะแต่ก็จะส่งไปก็เห็นแบบว่ามีน้องๆก็ใส่เสื้อแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็แบบเอ้ยน่ารักคือเราก็แบบว่าเหมือนมีส่งเสื้อแฟนคลับไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ถ่ายรูปมาให้ดูน่ารักคือถ้ามีโอกาสก็จะไปค่ะแต่ตรงนั้นก็ค่อนข้างจะไปยากเหมือนกันมันจะแบบว่าต้องนั่งรถต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพอดีรู้จักกับคนที่เขาทำโครงการเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปสร้างโรงเรียนไปเรื่อยๆหลายๆที่อะไรเงี้ยใช่นี่เขาก็สร้างมาประมาณ9หรือ10ที่เนี่ยแหละค่ะแล้วหนูก็เอาโครงการนี้แหละมาใช่แล้วเมื่อเช้าล่าสุดมีสื่อลงมาว่าแบบเราเป็นแขกรับเชิญครับโอ้ยแข่งน้องย่าไม่ได้หรอกก็เป็นคนละสไตล์ค่ะเหมือนเราแบบงานเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีการจับตามองเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเลยไล่ๆกันเลยโอ้ยไม่ไล่หรอกค่ะแต่ก็ค่าตัวเรารู้ระดับไหนไหมคะสำหรับเรากับย่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะคะผมไม่รู้ของใครเลยค่ะใช่หนูก็ตามความเหมาะสมของบิวเองไม่ได้ไปแบบว่าเปรียบเทียบว่าจะต้องประมาณเท่าคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตามที่เราแบบว่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ฮอตจริงไม่เคยได้ยินนะว่ามีตัดตาหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้มาผู้ใหญ่เอาค่าตัวขึ้นไหมคะจริงๆค่าตัวมันก็ไปตามความนิยมไปตามความเหมาะสมของเราค่ะใช่อย่างมันก็ต้องมากขึ้นกว่าตอนที่เราเข้าวงการมาได้อยู่แล้วค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงทำงานก็ต้องมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็ไปคุยกับเราเลยนะว่าต้องมีข่าวที่กันหน้าเลยเราไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าก็คือเคยเจอน้องย่าแล้วน้องย่าเป็นคนแบบว่าไม่ได้มานั่งคิดเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวว่าพอมีข่าวไปอย่างงี้จะเป็นแบบเกาเหลากันจริงอะไรอย่างงี้โอ้ยไม่หรอกไม่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาคิดอะไรอย่างงี้เยอะอยู่แล้วค่ะมีข่าวว่ามีชื่อเสียงคือคนก็มองว่าเข้าถึงยากเข้าถึงยากหรอไม่ยากหรอกยังเดินห้างอะไรปกติเลยค่ะมีการบอกว่าหนีแฟนคลับเลยทำให้แบบคนเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้นะคะไม่นะเราก็จะเดินปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฟรนลี่เหมือนเดิมใช่ก็เหมือนเดิมค่ะงงแฟนคลับเลยใช่ก็ยังนั่งทายอยู่ค่ะเขาก็ตามงานเนี้ยมาทุกงานอะไรเงี้ยก็จะเจอกันคุ้นหน้าบ่อยงงไหมคะอยู่ก็โดนข่าวว่าแบบเขาถึงยาเลยก็งงนะคะแต่จริงๆก็งงมาหลายข่าวแล้วค่ะก็เลยไม่สนใจมากความรักตอนนี้เป็นไงบ้างคะสดใสก็โอเคค่ะก็ได้เรื่อยค่ะมีเวลาเจอกันเจอกันเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมก็ไม่ค่อยเยอะขึ้นเท่าไหร่นะก็ประมาณเดิมนี่แหละเขาเข้าใจไหมคะเราทำงานเยอะอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะเขาต้องเข้าใจมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะจริงๆเหมือนช่วงนี้งานเยอะอีเวนต์เยอะมันทำให้ยิ่งห่างกันไม่หรอกค่ะไม่ก็เราก็ยังมีคุยโทรศัพท์อะไรเหมือนเดิมปกติค่ะว่าได้ไปกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ย